ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ Investment Story Episode 1นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันหุ้นกลุ่มธนาคารได้เวลาแล้วหรือยังนะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราคงได้ยินเรื่องของสถาบันประกันเงินฝากนะครับที่บอกว่าลดการคุ้มครองเงินฝากของประชาชนนะครับเหลือ1ล้านบาทนะครับหลายๆคนก็วิตกกังวลว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่อยากจะเรียนให้สั้นให้ท่านผู้ฟังทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้1ล้านบาทมันควรจะเกิดมาตั้งแต่ตอนปี2555แล้วล่ะนะครับแล้วก็มีการขยับมาเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งมาปี2564นี่แหละนะครับที่ตกลงเหลืออยู่ที่1ล้านบาทนะครับแต่อยากให้ทุกคนสบายใจว่าจริงๆไอ้คำว่าประกันเงินฝาก1ล้านบาทเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับอย่างแรกเลยก็อยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าการประกันเงินฝาก1ล้านบาทไม่ใช่ว่าพอเราเงินไปฝากมากกว่า1ล้านบาทเกิดอะไรขึ้นเราจะได้คืนแค่1ล้านไม่ใช่นะครับก็คือว่าพอเราไปฝากปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับธนาคารเช่นเหมือนปี40ที่ธนาคารล้มหรือมีการคืนไลเซนส์กันเนี่ยก็ต้องมีการชำระหนี้กันตามปกตินะครับตามกฎหมายเงินที่เหลือก็จะมาไล่ระดับของความเป็นเจ้าหนี้กันว่าใครมีสิทธิ์ของความเป็นเจ้าหนี้ระดับที่เท่าไหร่แล้วก็จะคืนกันตามนั้นพอเรามาพูดถึงการไล่สิทธิ์ความเป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าแล้วเงินที่จะเหลือพอที่จะจ่ายชำระเจ้าหนี้จะมีเยอะยังไงก็ต้องกลับมาดูในแง่ของความแข็งแกร่งของธนาคารพาณิชย์ซึ่งบอกว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าธนาคารพาณิชย์อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็จะมีเรโชหรือมีสัดส่วนการที่วัดความมั่นคงแข็งแรงของธนาคารพาณิชย์แล้วก็วัดในเรื่องของสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์อยู่หลายๆตัวเหมือนกันตัวที่เราคุ้นเคยกันที่ก็เรียกว่า BIS เนี่ยนะครับวันนี้ธนาคารพาณิชย์เราเนี่ยก็มีอยู่ถึงประมาณเกือบ 20% นะครับซึ่งอันนี้ก็เชื่อมั่นได้ว่าความแข็งแกร่งของธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวในส่วนของทางด้าน liquidity เนี่ยตัวเรโชนึงที่เรียกว่า LCR เนี่ยเราก็มีสูงเกือบ 200% นะครับก็หมายความว่าเราเนี่ยธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยมี liquidity ในฝั่งที่จะต้องส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยได้มากกว่าภาระที่ต้องจ่ายชำระหนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเรื่องของ liquidity ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นกับธนาคารพาณิชย์ไทยในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนสบายใจนะครับอีกที่สำคัญสุดท้ายคือเท่าที่เราเห็นเนี่ยเงินในบัญชีของหลายๆท่านเนี่ยในแต่ละธนาคารก็ที่มีเกินล้านเนี่ยไม่ได้เยอะดังนั้นจริงๆประชาชนทั่วไปไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นักแต่วันนี้อาจจะกระทบกับคนที่มีสตางค์เยอะหน่อยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับจริงๆแล้วคนที่มีสตางค์เยอะก็ไม่ได้บอกว่าจะได้รับความคุ้มครองเพียงแค่ล้านเดียวอย่างที่พูดนะครับเรายังมีเงื่อนไขต่างๆในการเซตอัพในเรื่องของการคืนชำระเงินฝากถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแต่อย่างที่บอกนะครับเชื่อมั่นในธนาคารพาณิชย์ของไทยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าวันนี้เรายังสตรองจริงๆแต่เราจะสตรองเท่าไหร่เราจะรู้ได้ยังไงนะครับต้องถามพี่นิดครับวันนี้เรามีพี่นิดนะครับคุณชัยพรนะครับจะมาพูดให้เราฟังว่าจริงๆแล้วธนาคารพาณิชย์ของไทยเราเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับทั่วโลกแล้วเนี่ยเรามีความสตรองขนาดไหนครับพี่นิดครับครับสวัสดีครับภาคครับสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีครับครับก็เดี๋ยวผมให้ขึ้นสไลด์ให้ดูนิดหนึ่งนะครับขอสไลด์หน้าแรกด้วยนะครับ อย่างที่ต้นรายการท่านภาคพูดไปก็คือว่าโอ้ยธนาคารพาณิชย์เอกชนของบ้านเราเนี่ยแข็งแรงมากนะครับหลายคนฟังอาจจะบอกเฮ้ยจริงเหรอนะครับมันแข็งแรงยังไงผมเลยเอาตัวเลขละกันเนาะซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวเลขที่รวบรวมมาจากหลายซอร์สเลยนะครับเรียกว่าใช้ข้อมูลเยอะนะครับแล้วผมก็พยายามที่จะหยิบตัวแทนนะครับของประเทศต่างๆที่ถือว่าเป็นประเทศรอบตัวเราแล้วก็ประเทศที่อยู่ในทวีปต่างๆแล้วกันจะได้รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วว่าเราแข็งแรงขนาดไหนนะครับก็จะเห็นว่าจากชาร์ตนี้เนี่ยอันนี้คือค่าเฉลี่ยเลยนะครับของสัดส่วนนะครับของเราเรียกว่าฐานทุนแล้วกันฐานเงินทุนของแบงค์นะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีนะครับโดยคอนเซ็ปต์แต่นี้เราก็ให้ดูครับเป็นตัวแทนว่าโอเคถ้าในอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราจะมีอินโดนี่ก็จะโอ้โหสูงมากในตัวอย่างที่ผมหยิบมาเนี่ยนะครับฮ่องกงก็คือประเทศแท่งที่3นะครับก็สูงกว่าเราหน่อยนึงอยู่ประมาณสัก20ต้นๆ นะครับของเราเนี่ยคือสีเหลืองเราก็อยู่ประมาณสัก 19% นะครับ
ถามว่าของเราเราสูงกว่าใครเราสูงกว่าบราซิลครับทางด้านขวามือนะครับเพื่อนบราซิลนี่ถือว่าเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของละตินนะนะครับแล้วเราก็สูงกว่าเม็กซิโกนะครับเราสูงกว่ามาเลเซียนิดหนึ่งนะครับเราสูงกว่าฟิลิปปินส์แต่ในขนาดเดียวกันถ้าเทียบกับอินเดียครับประเทศใหญ่ไหมใหญ่นะครับถือว่าเป็นเอเชียใต้เลยครับตัวแทนเนี่ยแท่งที่3เนี่ยประเทศอินเดียเราสูงกว่าเขาแล้วที่น่าสนใจไปอีกเราสูงกว่าอเมริกาเย้ แล้วเราก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารในประเทศจีนอืมนะครับคนก็หลายคนก็อาจจะแปลกใจว่าอ้าวแล้วจริงๆแล้วเฮ้ยไหนขอดูไส้ในหน่อยดิผมเนี่ยซีซัวหยิบมาหรือเปล่าไอ้ 18.9% เนี่ยนะครับเราไปดูไส้ในขอสไลด์ถัดไปครับขอสไลด์ถัดไปด้วยนะครับสไลด์นี้เนี่ยผมจะให้เห็นว่าธนาคารเอกชนโดยส่วนใหญ่ที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยก็คืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์แหละเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับก็จะมีธนาคารที่เป็นธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารใหญ่ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ธนาคาร KBank กสิกรไทยไทยพาณิชย์ SCB ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับคือเบแล้วก็กรุงไทยแบงค์นะนี้ตัวแทนของธนาคารรัฐแล้วก็ทิสโก้แล้วก็เกียรตินาคินภัทรนะครับมันบอกอะไรเรานะครับก็ต้องบอกว่าสถาบันการเงินเนี่ยเรามีการเตรียมตัวเข้าสู่ในเรื่องของการเรียกว่าทำตัวเองให้แข็งแรงเนี่ยตามกฎของบาเซลนะครับตอนนี้เรากำลังไปสู่บาเซล3แล้วนะครับครับอันนี้เนี่ยโดยขั้นตอนก็คือเราเนี่ยจะต้องมีฐานเงินทุนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้เส้นสีเหลืองที่ผมขีดไว้เนี่ยอันเนี้ยมันคือมินิมัมขั้นต่ำที่กำหนดโดยธนาคารประเทศไทยจะเห็นว่าธนาคารของประเทศไทยทุกแห่งที่ผมแสดงให้ดูเนี่ยในแท่งสีฟ้าเนี่ยคือตัวเลขนะครับณสิ้นปีที่แล้วครับนะครับสูงกว่าหมดเลยนะครับแล้วสูงกว่าเยอะด้วยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าธนาคารโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขารีเซิร์ฟไปสู่บาเซล3เลยนะครับแล้วกฎของบาเซล3เนี่ยก็จะถูกยกขึ้นมาอยู่ที่ 10.5 เนี่ยครับที่เราใส่ไว้ฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สบายใจได้ส่วนแท่งสีส้มเนี่ยคือให้เราเห็นว่าเมื่อรวมกำไรปีนี้เข้าไปด้วยเพราะว่าปีนี้เนี่ยแบงค์โดยส่วนใหญ่มีกำไรหมดนะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็โอ้โหแบงค์เนี่ยตั้งสำรองจากลูกค้าที่จะได้รับผลกระทบจากโควิดกันไปนะครับฉะนั้นเนี่ยปีนี้แบงค์ตั้งสำรองเนี่ยไม่หนักหน่วงเท่าปีที่แล้วแบงค์ก็เริ่มมีกำไรก็จะมารวมอยู่ในสัดส่วนตัวนี้ด้วยเราก็เห็นว่าแท่งสีส้มเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์สิ้นปีงบการเงินปีนี้เนี่ยจะสูงกว่าแท่งสีฟ้าหมดทุกธนาคารเลย อันนี้ก็กลับมาที่ตอกย้ำที่ท่านภาคพูดตั้งแต่ตอนช่วงต้นรายการว่าธนาคารของประเทศไทยเนี่ยพาณิชย์เนี่ยเอกชนทุกที่เนี่ยแข็งแรงผมก็จะมาให้เห็นว่าแล้วมันแข็งแรงเนี่ยมันสูงกว่าขั้นต่ำที่ธนาคารในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเขามองกันเนี่ยเราสูงกว่านะครับตรงนี้ก็จะทำให้ทุกท่านสบายใจได้นะครับครับโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าถ้าเรามองจริงๆอยากให้ทุกคนมองอย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะแบงค์ที่เราเอามานะครับจริงๆธนาคารพาณิชย์ทุกๆแบงค์ใช่ไหมครับพี่นิดก็ยังแข็งแกร่งนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เรายกตัวอย่างมาเฉยๆนะครับไม่อยากทุกคนว่าเฉพาะแค่นี้เท่านั้นขี่ไม่ไหวอ่ะน่าสลัดนะครับครับภายใต้สถาบันการเงินรอบนี้เนี่ยภายใต้สถาบันการเงินฝากรอบนี้เนี่ยจะมีแบงค์พาณิชย์35แบงค์นะครับ35แบงค์ในประเทศไทยนะครับที่ต้องเข้าสู่กระบวนการประกันเงินฝาก1ล้านบาทนะครับแต่ว่านี่เป็นแค่ตัวแทนนะครับแต่อย่างที่บอกโดยทุกๆธนาคารทุกๆสถาบันการเงินสูงกว่าบาเซล3อย่างที่พินิจพูดแน่นอนนะครับพินิจครับแล้วหุ้นกลุ่มธนาคารล่ะครับครับคือถ้าเรามองจริงๆเนี่ยเราก็เห็นว่าปีที่แล้วเราก็กระทบมานะครับปีนี้เนี่ยก็ยังต้องมีมาตรการในการที่จะช่วยเหลือลูกคนผู้ประกอบการที่เรื่องของโควิด-19เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยจริงผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์เนี่ย
มันเป็นยังไงฮะแล้วมันจะกระทบต่อเรโชตัวนี้ไหมแล้วมันจะทำให้ตัวราคาหุ้นของธนาคารพาณิชย์ตอนนี้มันก็ลงมาตลอดถึงจังหวะที่น่าซื้ออย่างครับหรือน่าลงทุนอย่างครับพี่นิดครับครับก็คำถามแรกคือด้านความมั่นคงของแบงค์เนี่ยสอบผ่านหมดละกันจากสองชาร์ตที่เราให้ดูนะครับด้านความมั่นคงเนี่ยไม่ต้องกังวลละอันที่สองที่เราจะดูก็คือถึงจังหวะของการซื้อหรือเปล่าต้องบอกว่าแล้วกำไรของกลุ่มธนาคารที่ออกมาเนี่ยมันดีขึ้นหรือยังนะครับผมก็จะบอกว่าไตรมาส2นะครับตัวเลขล่าสุดเลยนะธนาคารโดยส่วนใหญ่เนี่ยประกาศออกมาเนี่ยโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหมดก็เพราะว่าหมดแล้วตั้งสำรองเยอะนะครับไม่ว่าจะเรียกว่าทุกแบงค์ที่โชว์อยู่ในหน้าสไลด์เนี่ยกำไรโตขึ้นเนี่ยเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ2ดิจิตเกือบจะ3ดิจิตอ่ะครับนะครับก็คือพูดง่ายโตเกือบเท่าตัวสำหรับไตรมาส2 6เดือนล่ะเดี๋ยวจะหาว่าเราอ่ะไปแอสพูดเฉพาะไตรมาส2อย่างเดียวผมเอา6เดือน6เดือนเนี่ยต้องบอกว่ากำไรของกลุ่มธนาคารเนี่ยโตเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วนะครับ6เดือนเทียบกับ6เดือนเนี่ยประมาณ 20% โดยเฉลี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของตัวภาวะเศรษฐกิจแน่นอนแหละมันยังมีแรงเฉื่อยทางด้านขาลงอยู่เพราะว่าเรายังต้องการการจัดหาวัคซีนที่เพียงพอเพื่อที่จะกลับมาทำธุรกิจเปิดเมืองอย่างที่เราควรจะเป็นแล้วเมื่อเราฉีดวัคซีนในสัดส่วนที่สูงเนี่ยเราก็จะโฆษณาการท่องเที่ยวของเราต่อคนทั่วโลกได้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราเริ่มที่ภูเก็ตที่เป็นแซนด์บ็อกซ์นะครับก็โซฟาตอนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ยประมาณเกือบ 20,000 คนนะครับถ้าคิดเป็นตัวเงินง่ายๆก็น่าจะอยู่ในระดับประมาณสมมตินักท่องเที่ยว1ท่านเข้ามาใช้เงินประมาณสัก 50,000 แล้วกันนะครับมันก็อยู่น่าจะหลักๆประมาณสักอาจจะพันล้านนะครับแล้วก็ดูว่าตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราสามารถจัดการบริหารจัดการจัดหาวัคซีนได้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะมีโมเดลละว่าภูเก็ตจัดการยังไงแล้วเราก็จะเริ่มแอพพลายไปใช้กับทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับก็ตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าต้องรอเวลาหน่อยแต่ว่าแบงก์ตอนนี้เทรดถูกมากใช่ครับครับถูกจนผมไม่รู้จะถูกยังไงอ่ะประมาณ 0.7 0.8 ของบุ๊กอ่ะนั่นหมายถึงว่าคุณเทรดดิสคาวต์อ่ะจากมูลค่าทางบัญชีของธนาคารอยู่ 20-30% แล้วนะนั่นถึงเป็นสาเหตุว่าแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยทำนิวไฮ 23,000 นะครับโอ้ตอนแรกผมเห็นนี่ผมก็ตกใจนะแต่เกิดอะไรขึ้นครับแรงขายกลุ่มธนาคารไม่ออกมาขายไปแล้วขายไปแล้วแสดงว่าเออขายไปแล้วขายขาดทุนไปก่อนหน้าขายไปแล้วก็แสดงว่าราคาตรงนี้ผมว่ามันมีแรงทนทานเยอะเพราะว่าด้วยมูลค่ามันถูกเพียงแต่ว่าโมเมนตัมของ earning มันอาจจะต้องรอนิดนึงไอ้เซฟอะดาวไซด์เนี่ยผมว่าดาวไซด์จำกัดแล้วครับโอเคพูดง่ายว่าที่พี่นิดพูดว่า price per book value เนี่ยต่ำกว่า1ก็หมายความว่าวันนี้ถ้าซื้อวันนี้ถูกกว่าเจ้าของอีกถูกไหมครับพี่นิดทั้งนั้นอย่าเป็นเจ้าของแบงค์ซื้อตอนนี้ถูกไหมฮะถูกกว่าเจ้าของใช่แล้วก็อะไรครับปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่แบงค์กลับมาจ่ายเงินปันผลที่ยิวสูงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยขอความร่วมมือนะครับแต่ว่าเงินปันผลมันก็ถูกกระทบจากต้องตั้งรีเซิร์ฟเนี่ยกำไรปีที่แล้วต่ำแต่ปีนี้กำไรของแบงค์เนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยผมว่าทั้งปีน่าจะอยู่ประมาณ 20-30% ฉะนั้นเงินปันผลเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับอัตราเงินปันผลก็จากประมาณสัก 2% เศษก็อาจจะขึ้นมาในระดับประมาณใกล้ๆ 3% ครับก็สรุปว่าถ้าใครยังรักเงินปันผลในการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะเก็บสะสมหุ้นถูกไหมครับพี่นิดต้องครับโอเคครับก็วันนี้นะครับก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วน่าลงทุนนะครับถ้าโดยเฉพาะคนที่ชอบเงินปันผลของกลุ่มหุ้นสถาบันการเงินนะครับวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมที่จะเริ่มทยอยเก็บได้แล้วก็รอเงินปันผลที่จะออกมาเพราะว่าปีนี้เนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของจ่ายเงินปันผลแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่เริ่มเก็บหุ้นได้นะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นเอพิโซดแรกนะครับที่พวกเรามาเจอกันผม
ถ้าหลายๆคนชอบเรียกพักทศพักทศนะครับขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพักทศละกันนะครับแล้วก็วันนี้เรามีพินิจนะครับซึ่งก็จะเจอกันอย่างเงี้ยอาจจะเป็นครั้งหน้าจะดูนะครับว่าจะเริ่มมีเมื่อไหร่นะครับเราจะเอาเรื่องดีๆมาคุยกันแล้วเอาเรื่องที่ทุกคนมี question ในเรื่องของการลงทุนนะครับจริงๆผมเชื่อว่าวันนี้มีคำถามอีกหลายคำถามที่อยากจะรู้ว่าตอนนี้มันควรจะลงทุนอะไรบ้างรายการเราจะเป็นตัวตอบคำถามครับว่าตอนนี้ควรจะลงทุนอะไรเราจะหาไฮไลท์ดีๆมานั่งคุยกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกแล้วผมเชื่อว่าครั้งต่อไปจะสนุกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับเลือกหุ้นดีๆแล้วประสบความสำเร็จไปกับเรานะครับขอบคุณพี่นิดด้วยครับขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ